สวัสดีครับผมนิวจาก IMAX Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการป้องกันตัวโดยโจมตีจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะครับจะเป็นเน้นทำให้เกิดอันตรายต่อคู่ต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จะเป็นอย่าใช้นะครับแล้วก็ถ้าพวกนี้มันจะต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับก็คือมันจะไม่แน่นอนอยู่ที่ว่าหุ่นเราเปลี่ยนรูปทรงไปยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่การจำลองนะครับลองไปปรับใช้กันเอาเองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเชิญดูได้เลยครับโอเคครับท่าแรกที่ผมจะสอนนะครับเป็นวิธีการถีบในการหักเข่าคู่ต่อสู้นะครับถีบในการหักเข่าหรือว่าไซคิกอย่างนี้นะครับไซคิกจะหักไปตรงนี้นะครับบริเวณเขาเรียกว่าไงตรงไหนนะตรงนี้ประมาณตรงนี้ครับแล้วก็ถีบยันไปทางแนวนี้นะครับจะทำให้คู่ต่อสู้ได้รับการบาดเจ็บที่บริเวณเข่านะครับเทคนิคการทำท่านี้นะครับอย่างแรกนะครับสมมติเรายืนการ์ดที่เราคนถนัดขวาจะยืนการ์ดฝั่งนี้นะครับก็ให้บิดเอวมาอย่างนี้นะครับบิดเอวขามาอย่างนี้พร้อมกับยันลงไปด้านล่างนะครับแล้วยันออกไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าแค่เรายืนบิดเอวแล้วฉีกออกไปเนี่ยมันยังแรงไม่พอนะครับที่จะทำให้เข่าเขาได้รับความบาดเจ็บหนักหรือหักได้นะครับถ้าเราจะทำให้รุนแรงขึ้นเราจะต้องบิดเอวเสร็จใช่ไหมครับกระโดดขานี้พร้อมยันขานี้ลงไปเดี๋ยวผมทำให้ดูนะแต่ไม่โดนนะครับบิดฉีกลงอย่างนี้เห็นไหมแต่ว่าเราจะไม่ใช้การถีบแบบที่ค่อยๆถีบแล้วค่อยๆกดลงไปนะครับเพราะว่าคิดถึงสถานการณ์จริงนะครับว่าเราถีบอย่างเงี้ยเขาก็เอาขาหลบได้ใช่ไหมถ้าเราแบบค่อยๆกดค่อยๆกดครับการที่จะทำให้เกิดดาเมจแรงรุนแรงที่สุดก็คือการที่ถีบในเขาเรียกว่าไงนะกระตุกลงไปอย่างเงี้ยปึ๊กอย่างเงี้ยปึ๊กทีเดียวนะครับแรงๆมันจะเกิดความรุนแรงมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมทำล้มให้ดูก่อนก็คืออย่างนี้เห็นไหมดูใหม่นะหมุนแบบนี้แล้วกระโดดไปพร้อมถีบแต่ว่าอันนี้ไม่ถีบคนจริงนะเดี๋ยวเจ็บถ้าของคนจริงเราเป็นอย่างนี้หมุนไปกระโดดถีบเห็นไหมตรงนี้แต่ถีบจังหวะเดียวก็คือจังหวะเดียวก็คือปุ๊กอย่างนี้ไม่เอาแบบอย่างนี้แล้วค่อยๆวางอย่างนี้ไม่ดีนะครับโอเคทำอีกทีหนึ่งเห็นไหมโอเคครับเดี๋ยวดูท่าต่อไปได้เลยครับโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นการปกป้องตัวเองจากเวลาเราโดนผู้ร้ายหรือว่าคนที่คิดไม่ดีกับเราจับมือแล้วเราดึงไม่ออกครับอย่างเช่นผู้หญิงโดนผู้ชายจับหรือว่าผู้ชายที่โดนผู้ชายตัวใหญ่มากๆจับแล้วดึงไม่ออกนะครับสมมุติเดี๋ยวลองให้จับอย่างนี้นะครับแล้วผมจะกระชากแล้วเขาจะแบบเขาจะแบบแข็งแรงกว่าผมนะครับในสถานการณ์ที่เขาแข็งแรงกว่าผมไม่สามารถดึงอะไรได้เลยหรือว่าจะขยับข้อมือมันขยับไม่ได้นะครับที่จริงการปลดมันจะมีการปลดแบบหมุนข้อมืออย่างนี้หรือหมุนข้อมือเข้าอย่างนี้แต่อันนี้สำหรับสถานการณ์ที่แข็งแรงมากๆเลยเราจะต้องเป็นอย่างหนึ่งก็คือไซคิกครับก็คือขานี้เข้ามาใกล้ๆแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาแล้วฉีกไปตรงซี่โครงนะครับฉีกตรงซี่โครงนะครับทำให้ดูใหม่ขาไปใกล้ๆยกขึ้นมาฉีกซี่โครงอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกพร้อมกันที่เขาจะปล่อยมือเราให้เบาลงก็คือเวลาเราฉีกเขาแล้วเขารู้สึกเจ็บนะครับเพราะว่าคนรู้สึกเจ็บมือเขาก็จะแรงลดลงแล้วเราก็รีบดึงถ้าเราสู้เขาไม่ไหวจริงก็หลังจากนั้นก็ให้วิ่งหนีนะครับโอเคครับท่านี้จะประมาณนี้ครับโอเคครับท่าต่อมาจะเป็นการแก้เวลาโดนคนจับมือโดยการหักแขนนะครับแล้วกดลงพื้นเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะครับนี่อย่างแรกนะครับจับไปที่ข้อมือจับไปที่มือฝั่งที่เขาจับแขนเรานะครับบิดเข้ามาอย่างนี้แล้วกดลงเสร็จปั๊บถ้าเขาไม่ยอมลงใช่ไหมครับเราอาจจะสับขานี้ไปเลยก็ได้แล้วก็พร้อมกดมือลงนี้พร้อมกันนะครับเพื่อให้เขาล้มอ่ะกดปุ๊บเห็นไหมพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับในถ้าอยู่ในรูปอย่างนี้นะครับเราสามารถจับแขนเขาแล้วดันไปด้านหน้าอย่างนี้แล้วเขาจะเจ็บนะครับแต่ถ้าบางคนเขาเล่นล็อกเป็นอย่างนี้ครับเขาจะหมุนตัวไปได้อย่างนี้เห็นไหมเขาจะหมุนตัวออกได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแก้สำหรับคนที่จะหมุนตัวนะครับเอาใหม่Okay. อย่างแรกจับก่อน2พลิกเข้ามาอย่างนี้3สับไปนะครับพออยู่ในสถานการณ์นี้อันนี้มันอยู่ที่แต่ละสถานการณ์ที่เหมือนที่ผมบอกใช่ไหมถ้าแขนแบบเนี้ยผมอาจจะจับแล้วก็หักแบบนี้ไปเลยเนี่ยหักแนวตรงเลยเห็นไหมดูดีๆนะจากแขนเขาไปแนวนี้ก็คือเอาไหล่มาไว้ตรงข้อข้อ
เอาไหล่ไว้ตรงข้อมือเขานะครับแล้วก็กดดึงมือนี้เข้ามาเนี่ยหักเป็นแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าแขนเขาอยู่ในแนวนี้อย่างเงี้ยถ้าเราจะหักนะครับให้เรากอดเอาไว้แล้วก็เอามือซ้ายดันไปเพื่อที่ว่าแม่เขาหมุนตัวหนีไปได้นะครับโอเคสำหรับท่านนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสถานการณ์ต่อไปนะครับจะเป็นสถานการณ์ที่สมมุติว่าเราโดนคู่ต่อสู้หรือว่าผู้ร้ายนะครับผลักแล้วเราล้มไปนอนแล้วนะครับแล้วคู่ต่อสู้เราอ่ะก้มมาเพื่อจะมาต่อยเราอะไรเงี้ยเราจะแก้ยังไงนะครับโอเคอย่างแรกผมล้มไปแล้วปุ๊บล้มไปแล้วแล้วคู่ต่อสู้เขาตามมาเขาจะต่อยผมใช่ไหมครับการที่ต่อยอ่ะพยายามอย่าเอาหัวอยู่พี่นะครับพยายามยกคอขึ้นมาแล้วก็หยับซ้ายหยับขวาตลอดนะครับเพื่อสมมติว่าเขาต่อยมามันจะได้หลบได้นะครับโอเคแล้วเราก็บล็อกเอาไว้บล็อกไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จับข้อมือขาขึ้นมายันเอาไว้อันเนี้ยเวลาเรายันไว้อย่างเงี้ยนะครับเขาจะส่งตัวยากขึ้นนะครับแล้วสมมุติว่าเขาจะต่อยอีกจับไว้เพื่อเราจะได้เข้าสไปเดอร์การ์ดหรือว่าถ้าสมมติเราจับข้อมือได้แล้วเราไม่อยากทำสไปเดอร์การ์ดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถีบขึ้นแนวนี้เห็นไหมมันจะโดนคางพอดีนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไม่ถึงอ่ะให้เราแอนตัวขึ้นแล้วถีบนะครับแอนขึ้นมาถีบอย่างเงี้ยปึ๊บเห็นมั้ยใช้แรงเอวยกขึ้นมานะครับถีบเข้าไปพยายามเล็งตรงคางเพราะตรงคางนะครับไม่ควรสู้หลับได้ง่ายนะครับหรือถ้าเราไม่อยากทำเราทำเป็นสไปเดอร์การ์ดก็ได้เราจะสวิปเพื่อให้เขาลงมานอนแทนเรานะครับก็คือเปลี่ยนขาเป็นแบบนี้แล้วก็ดึงแขนนี้มาด้านนี้นะครับขานี้ยันไว้แล้วมือนี้ล้วงไว้ที่ขาตรงนี้นะครับแล้วไปพร้อมกันเห็นมั้ยอย่างนี้เสร็จปั๊บเราอาจจะลงมาเป็นท่านี้ก็ได้ถ้าอยากต่อยเขาแล้วก็มือนี้กดไว้ที่คอเขาก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราชอบนี้แล้วก็ต่อยคืนนะครับแล้วก็ตรงนี้ระหว่างทำตรงนี้พยายามส่งตัวไปด้วยนะครับอย่าให้เขาดิ้นแล้วเราล้มเองนะครับส่งตัวไว้แล้วก็ต่อยหรือจับแขนไว้จะส่งตัวดีที่สุดต่อยอย่างนี้นะครับโอเคท่านี้จะประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้ท่าสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับเป็นท่าการป้องกันตัวเวลาเราเนี่ยอันเนี้ยผมเอามาจากสถานการณ์จริงเลยก็คือถ้าสมมติคู่ต่อสู้เราอ่ะเขาหาไม้ได้หรือหาเหล็กหรือหาอะไรได้เงี้ยเขาเอามาตีกันใช่ไหมครับเอามาตีเราอะไรเงี้ยเราจะป้องกันตัวยังไงนะครับโอเคอย่างแรกที่เราจะต้องสังเกตก็คือระยะของไม้แล้วก็ระยะที่เราห่างกับคนที่จะทำร้ายเราเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติไม้มันยาวมากๆอย่างเงี้ยเห็นไหมไม้มันยาวมากเงี้ยถ้าเขาตีมาแล้วเราจะสไลด์ไปเพื่อเข้าใกล้ตัวเขาอ่ะมันยากมากๆเลยนะครับมันไปยากเพราะเราจะสไลด์ไปปั๊บโดนตีก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม้เนี่ยมันสั้นลงมาครับสั้นลงมาอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ในระยะอย่างเงี้ยเราก็ยังสไลด์เข้าไปใกล้ๆเขาได้เราจะไม่โดนตีนะครับก็คือเอาง่ายคือต้องดูที่ระยะไม้กับระยะคนตีระยะไม้กับระยะที่เราห่างจากคนอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองให้ทุกฝั่งนี้ดูนะครับสมมติเอ็นถือไม้ยาวเลยถือไม้ยาวเลยอย่างนี้ถือไม้ยาวปั๊บสมมติว่าตอนเริ่มต้นอ่ะเรากับเขาอยู่ห่างกันประมาณเนี้ยผมแนะนำว่าพุ่งชนไปเลยเพราะว่ายังไงเขาตีไม่ทันเราแน่ๆแต่ก่อนที่เขาจะตีเรานะครับเราจะต้องพุ่งขาให้ได้เร็วนะครับไม่ใช่แบบค่อยๆเดินแบบนี้เราก็โดนนะครับให้สไลด์ขาโดยการถีบใช้แรงจากขาซ้ายแล้วก็ถีบไปด้านหน้าเพื่อให้เข้าไปใกล้ตัวเขานะครับโอเคพร้อมกับเวลาเขาจะตีสมมติเขาตีแนวนี้นะครับเราก็บล็อกขึ้นอย่างนี้บล็อกขึ้นอย่างนี้พร้อมกับสไลด์ขาไปบล็อกเห็นไหมบล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวทำตีเห็นไหมเราบล็อกก่อนเสร็จปั๊บเราเอามือนี้จับมือซ้ายจับนะครับพร้อมกับหมุนตัวทุ่มแบบยูโดแล้วก็ฟาดลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับอีกทีหนึ่งดูนะครับอย่างแรกเราก็ตั้งการ์ดก่อนดูระยะถ้าอย่างนี้ปั๊บอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วอย่างงี้เราอาจจะรอให้เขาฟาดทั้ง2 3รอบแล้วเราค่อยเข้านะครับรอดูจังหวะอย่างงี้ฟาดมาหลบก่อนฟาดมาหลบก่อนให้มันใกล้แล้วก็รีบเข้าเลยนะครับแล้วก็หมุนตัวชุ่มโอเคครับเดี๋ยวเราทำเปล่าๆให้ดูถ้าระยะใกล้นะครับโอเคอีกทีนึงงี้ปั๊บก็ไปบล็อกขึ้นหมุนตัวชุ่มโอเคครับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับถ้าสมมุติมีคอมเมนต์หรืออะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอแม็กหรือโจและทีมงานไอแม็กด้วยนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ